ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินและวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปลี่ยนณที่พักสงฆ์เหล่ามณฑาหมู่ที่3ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่วันที่12ตุลาคม2565เวลา 13:39 น.เนื่องด้วยที่พักสงฆ์เหล่ามณฑาได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2565เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของศรัทธาประชาชนทั่วไปโดยจะได้ทำการสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุที่มั่นคงให้เหมาะสมกับที่จะยกฐานะเป็นวัดในพระพุทธศาสนาสืบไปดังนั้นจึงมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจกันบริจาคทุนทรัพย์โดยเครือข่ายการเผยแผ่ธรรมะของคณะสงฆ์คลื่นสีขาวทั่วทุกสารทิศตลอดจนศรัทธาประชาชนทั้งหลายทั่วไปทุกคนตั้งกุศลเจตนาในการทอดกฐินสามัคคีและวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาการเปลี่ยนหน้าที่พักสงฆ์เหล่ามณฑาตามกำหนดการดังนี้วันที่5ถึง11ตุลาคม2565เป็นวันตกแต่งดาเตรียมสถานที่วันที่12ตุลาคม2565เป็นวันทอดกฐินและวางศิลาฤกษ์เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เปิดโอกาสให้ศรัทธาประชาชนทำบุญตามอัธยาศัยและร่วมตอกไม้มงคลตามกุศลเจตนาเวลา 11:00 น.ถวายเพลพระสงฆ์และเลี้ยงอาหารประชาชนแบบโรงทานเวลา 12:30 น.เริ่มแห่ต้นกฐินสามัคคีแต่ละสายบุญและแห่แผ่นศิลาฤกษ์เวลา 13:30 น.ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทอดกฐินในโอกาสอันเป็นบุญกุศลแห่งการสร้างวัดใหม่และทอดกฐินพร้อมวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาการเปลี่ยนครั้งนี้จึงขอกราบนิมนต์พระสงฆ์ครูบาอาจารย์และเชิญชวนศรัทธาพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมบุญตอกไม้มงคลปฐมฤกษ์เป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่ในวันที่12ตุลาคม2565นี้ด้วยขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนพระสยามเทวาธิราชด้วยอำนาจเดชเดชะเทวาอารักษ์รุกขเทวดาภูมิเทวะพระแม่ธรณีคุณพ่อคุณแม่จงแผ่ไพศาลด้วยบุญแห่งการให้ทานของท่านทั้งหลายจงเป็นพลวะปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้เศรษฐีใจบุญนายทุนใจดีและผู้มาร่วมงานทุกท่านจงมีอายุวรรณะสุขะปฏิภาณสมบูรณ์ตลอดกาลนานเถิดสาธุ